ค่ะขณะนี้ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรมขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะสาธุค่ะต่อไปคุณวิเชียรบุญปองนะคะจะนำทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมและอาราธนาธรรมในลำดับต่อไปค่ะกราบขอเชิญทุกท่านพนมมือนะครับขณะนี้ท่านมะกูปรับไปรินสิวัฒโนเจ้าว่าวัดสังฆทานท่านก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อจะแสดงธรรมและให้ธรรมะกับทุกท่านในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้รับความกรุณาเมตตาจากท่านนะครับเสร็จแล้วกระผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบประกราบกราบพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนเจ้าว่าวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุคัมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมธรรมคำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่สงฆ์องค์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติตรงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากความพ้นทุกข์ขอความเจริญในธรรมในญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ณศาลาทรงไทยแล้วก็ที่รับชมอยู่ทางบ้านทางทีวีแล้วก็ผู้ที่ได้รับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมทั่วประเทศไทยวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะที่เราเรียกกันว่าวันฟังธรรมตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละบุคคลแต่ละท่านแล้วเราก็เป็นวันที่เรานั้นได้ร่วมจิตนอบน้อมความศรัทธามาสวดอภิธรรมให้กับหลวงพ่อสนองกตมโยผู้ล่วงลับไปแล้วก็คือการสวดอภิธรรมแปลสวดให้ใครฟังโยมหลวงพ่อท่านไม่ฟังแล้วหรอกก็สวดให้คนเป็นฟังฉะนั้นพอคนหมดลมไปแล้วฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องทำอะไรก็ไม่ได้แต่คนเป็นคนที่อยู่นี่ฟังได้ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟัง
โดยตั้งใจฟังโดยมีสมาธิหรือฟังโดยไม่ตั้งใจฟังแบบมีสติก็จะได้ปัญญาแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ต้องตั้งใจฟังเพราะอภิธรรมนี่ไม่ใช่เป็นของต่ำเป็นธรรมแห่งปรมัตถธรรมคือความหลุดพ้นขนาดแปลแล้วบางคำเราก็ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นข้ออัดข้อธรรมของการประพฤติการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงประจำพรรษาอยู่ที่ดาวดึง3เดือนเพื่อไปเทศนาอภิธรรมคำสั่งสอนนี่แหละคือธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วท่านก็คิดว่าผู้มีอุปการะคุณของท่านคืออะไรผู้ให้กำเนิดบิดามารดาท่านได้ไปเสวยวิมุตติสุขอยู่บนดาวดึงคืออยู่ในสวรรค์นั่นแหละฉะนั้นคนจะไปสวรรค์ได้ก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีนะไม่ใช่ว่าอยู่ก็จะไปสวรรค์กันนะแล้วถามว่าเราเป็นมนุษย์เดินตีนจะไปสวรรค์ได้มั้ยไปได้อย่างที่เรานี่แหละให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นสะสมบุญของเราเรื่อยไปเรื่อยไปวันละเล็กวันละน้อยไม่ประมาทแต่ถ้าเราประมาทแล้วเนี่ยการสั่งสมบุญของเรานี่ก็ไม่ประมาทแต่ที่เรามานี่เพราะอะไรแล้วมันก็มีหลายสาเหตุมีหลายแรงจูงใจด้วยความศรัทธาความเชื่อมั่นในพุทธศาสนาในคำสอนเพราะเราได้ศึกษาเราเรียนมาบ้างหรือว่าเรามีพื้นฐานมาบ้างคนที่ไม่มีพื้นฐานก็มาสร้างพื้นฐานพระสังฆทานโดยลำดีของหลวงพ่อสนองกตมโยท่านก็เปิดกว้างฉะนั้นพระสังฆทานนี้ไม่ขาดแม้สักวันเดียวนักบุตรมีทุกวันไม่ขาดบางที่บางแห่งก็จะเปิดโอกาสให้เราได้ไปประพฤติปฏิบัติเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ของเรานี้เปิดโอกาสพระสังฆทานไม่มีประตูเข้าได้ทุกทางแต่ถามว่าเข้ามาอย่างไรล่ะเข้ามาแบบสัมมาทิฏฐิเข้ามาแบบสุจริตชนหรือว่าเข้ามาแบบทุจริตชนเข้ามาแบบเป็นสาธุชนคนดีที่ได้ฝึกอบรมแล้วหรือว่ากำลังที่จะฝึกหัดอบรมขัดเกลากิเลสของตัวเองฉะนั้นพระสังฆทานนี้เปิดโอกาสทุกวันมาใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์พระสังฆทานเจริญรุ่งเรืองได้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะศรัทธาญาติโยมที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาในเรื่องบุญเรื่องทานถ้าเราไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีอาตมาเชื่อได้ว่าป่านี้วัดวาก็ไม่เจริญทุกที่ทุกทางเราจะสังเกตเราไปที่ไหนก็แล้วแต่สายตาเราก็จะเห็นแต่วัดเห็นแต่โบสถ์ที่สวยงามเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนถึงสร้างโบสถ์สร้างวัดเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมต้องสร้างถ้าไม่สร้างได้ไหมอันนี้ก็คือหมายความว่าเป็นเบื้องต้นของเราชาวพุทธเป็นความปลูกฝังตั้งแต่โบราณโบราณแล้วว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธแล้วสิ่งแรกที่เราจะทำคือการสละตัดความตนีทีเหนียวอกจากจิตใจของเราอย่างที่เราโตมาเราเห็นกันทุกเช้าเห็นพระบิณฑบาตปู่ย่าตายายนำพาให้เรานั้นได้เห็นว่าเช้ามาต้องทำทานทำทานแล้วก็ทำบุญทำบุญทำทานเสร็จแล้วก็อุทิศบุญที่เราทำอยู่
อย่างโยมมาเนี่ยมาบวชถือศีลกันเนี่ยก็ถือว่าทําทานแล้วไม่ต้องจําเป็นต้องสละทรัพย์สละเวลาที่เรามีอยู่เป็นทานในการที่จะใช้เวลาที่เรามีเหลืออยู่นี่ให้มันเป็นทานบารมีคือได้สละกำลังกายกำลังใจมาลงมือประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าเราไม่มาวัดแต่เราก็ปฏิบัติอยู่ทางบ้านเราก็ทำได้อันนี้เป็นพื้นฐานของชาวพุทธฉะนั้นเราไม่มีพื้นฐานของการให้เนี่ยความเจริญรุ่งเรืองในถาวรวัตถุเนี่ยมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกโยมสิ่งสวยงามมันก็ไม่เกิดขึ้นที่เราทำสิ่งสวยงามโบสถ์ศาลาอะไรก็แล้วแต่วิจิตรพิสดารเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้ไปเสวยผลบุญของเราเป็นทิพยวิมานของเราเป็นสวรรค์ของเราที่เราจะต้องไปอยู่แล้วถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่มีการให้ทานโยมจะไปอยู่ตรงไหนหาที่อยู่ด้วยกันได้หรือยังอันนี้ทานเนี่ยมันเป็นเสบียงที่จะให้เรากล้าไปสู่ขั้นต่อไปเมื่อเรามีทานแล้วเนี่ยจิตใจเราก็เป็นผู้ที่ไม่ตนีถีเหนียวมันก็เกิดปัญญาอีกขั้นหนึ่งว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรามีสมบัติทรัพย์สินเงินทองของเราที่เราหาได้มามรดกตกทอดที่เราหาได้มานี้เราจะรักษาสมบัติอันนั้นไว้ได้อย่างไรมนุษย์สมบัติเราจะรักษาไว้ได้ยังไงทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้มาไร่นาบ้านช่องเรือนชานเราจะรักษาไว้ได้ยังไงเพราะเรารู้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทุกคนก็ต้องละต้องจากจากโลกนี้ไปแม้กระทั่งหลวงพ่อสนองเองที่เราเป็นที่เคารพรักของเราเราก็คิดว่าท่านจะต้องอยู่กับเราจนแก่จนเฒ่าไม่คิดว่าท่านจะจากพวกเราไปโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทั้งที่เราก็รู้แล้วว่าทุกคนเกิดมาเพื่อจากกันอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องจากกันอย่างนั้นเรามีทรัพย์สินเงินทองยังไงมันก็ต้องจากต้องทิ้งไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้เราตั้งตัวกันในอย่างว่าเราจะต้องจากถ้าเราตั้งตัวได้มันก็ไม่มีความเสียอกเสียใจเสียดมเสียดายอะไรแต่ที่จะจากไปแล้วเอาอะไรไปได้บ้างบุญทานสะสมไว้มากน้อยขนาดไหนทรัพย์สินเงินทองที่หาได้มาด้วยความยากความลำบากถ้าเราไม่มีปัญญามันก็รักษาไว้ไม่ได้หรอกมันก็ละลายหายไปอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งอัตภาพร่างกายของเราที่ได้ความมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่สร้างต่อสารต่อสร้างสมบัติมีของเราต่อไปก็ไม่รักษามนุษย์สมบัติของเราได้นั้นที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าได้มนุษย์สมบัตินะเพราะเราทำไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วทั้งนี้เรารู้ว่ามนุษย์สมบัตินี่มันก็สุขบ้างทุกบ้างนะดีใจบ้างเสียใจบ้างผิดหวังบ้างก็เรื่องธรรมดาสุขๆทุกๆนะผิดหวังหัวเราะร้องไห้ก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติทั้งที่เรามีปัญญาก้าวข้ามมนุษย์สมบัติไปเราจะทำไงล่ะก็ต้องประพฤติปฏิบัติละสกายทิฏฐิความเห็นตัวเห็นตนว่าเป็นของเราอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้คือเราอันนี้คือของเราต้องละออกไปถ้าเราไม่ละแล้วเราก็อยู่ยึดอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ก้าวมันไม่ก้าวขึ้นไปในระดับชั้นสูงเราก็ยังหลงปัจจุบันนี้ทุกคนยังคิดว่าตัวเองมีความสุขแต่ถามว่าสุขมันแท้จริงไหมอะไรคือความสุขที่แท้จริงของเราเราลองถามตัวเราเองสิการไปเที่ยวการใช้จ่ายหรือว่าการมีบ้านมีรถมีสมบัติพัฒนามีสิ่งสวยมีสิ่งงามถามว่ามันมีความสุขที่แท้จริงไหมแต่ถ้าเรายังหลงว่าอันนี้คือความสุขที่แท้จริงของเราที่เราชอบใจพอใจแล้วถามว่าถ้ามันไม่สุขอย่างที่เราคิดเราไม่สมหวังอย่างที่เราคิดอะไรเกิดขึ้นความทุกข์ทุก
แล้วปัจจุบันนี้เราก็ทุกข์กันอยู่ทุกวันใช่ไหมแต่เรารู้ไหมถ้าเรามีสติเราก็จะรู้เลยว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันทุกข์อยู่ทุกวันนะมันไม่มีอะไรมีความสุขหรอกแต่ที่เรายังไม่รับรู้เพราะเรายังไม่มีสติไปรู้ไปเห็นถ้าเราอยากจะรู้อยากเห็นเราก็ลองนั่งสมาธิให้มันเกิดทุกข์แล้วก็จะรู้ว่าอันนี้มันทุกข์ของใครแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงใช่ไหมฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ที่มันเดือดร้อนกันที่มันวุ่นวายกันเพราะอะไรเพราะเราแสวงหาความสุขไงแล้วก็ไปแสวงหาความสุขข้างนอกสุขข้างในเราเคยแสวงหาไหมโยมเคยทำความสุขภายในให้เกิดขึ้นไหมสุขจากการที่ไม่ต้องยึดถืออะไรทั้งสิ้นสุขจากการปล่อยวางไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งเราเคยทำกันไหมเรามีพื้นฐานไหมเรารู้จักไหมถ้าเราไม่รู้จักก็ต้องรู้จักตัวตนของเราดูกายของเราดูใจของเราดูจิตของเราดูความกิเลสของตัวเองนั่นแหละความอยากของเราเนี่ยความพอใจความไม่พอใจภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความยินดีในสิ่งที่ตัวมีตัวเป็นพอใจหรือยังถ้ายังไม่พอใจก็ดิ้นรนขวายคว้าคว้าไปคว้าไปมันมีอะไรมันมีแต่ความว่างเปล่านั่นเองใช่ไหมถ้านั่นถ้าทำอะไรให้มันว่างเปล่าเนี่ยมันไม่มีอะไรในใจของเราแต่ถ้ายังมีมันก็ยังมีทุกข์มีสุขก็เกิดกันอย่างเงี้ยเกิดดับทีนี้เราพิจารณาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาสังขารร่างกายของเราเนี่ยถ้ามันไม่เสื่อมสลายมันไม่สูญมันไม่เสื่อมแล้วป่านนี้เราก็ไม่แก่ไม่เท่านะแล้วก็คงเป็นอมตะหนุ่มยังไงก็หนุ่มอย่างนั้นสาวยังไงก็อย่างนั้นเป็นอมตะแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมความสุขของเรามันถาวรตลอดไปหรือเปล่า24ชั่วโมงมันมีไหมความสุขที่มันแท้จริงก็อย่างที่เรามาทำกันอย่างเงี้ยเสียสละสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้มีความตั้งมั่นอยู่กับกายของเราพิจารณากายของเรากายของเรามันประกอบไปด้วยอะไรเรารู้ไหมต้องถามตัวเองว่ากายของเรานี่ประกอบด้วยอะไรถ้ายังไม่รู้ก็ต้องศึกษาแม้กระทั่งร่างกายของตัวเองก็ยังไม่รู้เลยนะอาตมาเชื่อได้ว่าโยมที่มาเนี่ยบางทีไม่รู้เลยว่ากายตัวเองประกอบด้วยอะไรนะถ้าใครยังไม่รู้ก็ต้องศึกษาต้องยอมรับว่าเราไม่รู้ใช่ไหมแล้วไม่ต้องอายต้องไปค้นคว้าว่ากายของเราประกอบด้วยอะไรกายของเราเราเพียงจะรู้ว่าพ่อแม่ให้เราเกิดแค่นั้นเองพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแค่นั้นเองแต่กายของเรามันประกอบด้วยอะไรโยมก็ตอบในใจว่าอะไรอาตมาก็ไม่เฉลยหรอกว่ามีอะไรไม่ต้องมาชี้ว่าคนนั้นรู้ไหมไม่ต้องรู้เองถ้าเราไม่รู้เราก็ทำให้มารู้แล้วก็หมดสงสัยนะมาอันนี้สิ่งที่อยู่กับเราแต่ว่าเป็นเราแต่เราไม่รู้เลยว่ามันประกอบด้วยอะไรนะก็ไม่ต้องสงสัยเราก็จะบอกให้แล้วกันเป็นบุญคนไหนที่รู้แล้วก็ถือว่ารู้คนไหนไม่รู้ก็จะได้หมดสงสัยจะได้เรานี่มันไม่รู้เลยนะว่าไอ้ว่ากายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรหากแต่ใครรู้แล้วถ้าอาตมาบอกคิดว่าถูกก็คือถูกกายของเรามีอะไรมีดินแล้วถามว่าดินเนี่ยดินอะไรล่ะดินเป็นก้อนๆเหรอใช่ไหมเอ้ามันก็ลงลึกไปอีกดินน้ำลมไฟรู้สี่อย่างแล้วก็มาสงสัยว่าดินมันเป็นยังไงดินอ้าวใครรู้บ้างดินของเราเป็นยังไงใช่ไหมอ้าวรู้สี่ข้อแล้วดินมันคืออะไรดินก็เนื้อกระดูกอะไรที่มันเป็นก้อนที่มัน
แข็งๆนั่นแหละผมเราก็ดินนี่แหละใช่ไหมน้ำมีน้ำอะไรก็คิดเอาเองบอกไปหมดโยมก็ไม่ใช้ปัญญาดิอ้าวเรามาบอกแค่ดินน้ำคืออะไรดินน้ำลมลมคืออะไรไฟคืออะไรบอกข้อเดียวดินแล้วนั้นไปหาเอาเองมันจะฉลาดคิดไงถ้าบอกหมดทุกอย่างมันไม่ได้ฝึกปัญญาดิไม่ได้ขนขวายเนี่ยไม่ได้เคยสงสัยเลยนะกายของเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมีขันธ์อีกอ่ะขันธ์กี่ขันธ์โยมรู้ไหมล่ะอ้าวใครไม่รู้ไม่ต้องยกมือหรอกไปเรียนให้มันรู้ว่าขันธ์ทั้งห้ามันคืออะไรนะบางคนสงสัยแล้วนะยิ่งคนไม่เคยเข้าวัดเนี่ยไม่เคยมารับรู้เลยว่าร่างกายของเราที่เป็นผู้หญิงผู้ชายร่างกายของพ่อของแม่เรานี่มันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่รู้ว่าธาตุทั้งสี่แล้วเอ้ามันดันมีขันขึ้นมาอีกแล้วไม่ใช่ขันตักน้ำนะไม่ใช่ขันเอกๆนะไม่ใช่นะมันประกอบด้วยขันทั้งห้าสงสัยมาขันทั้งห้าคืออะไรอ้าวบอกอย่างเดียวรูปอ้าวแล้วรูปอะไรกันเนี่ยรูปอะไรกันรูปคืออะไรรู้ไหมรูปก็คือเนี่ยอาการ32เนี่ยรูปที่เห็นจับต้องได้รูปเมื่อมีรูปแล้วมีอะไรอีกอ้าวเมื่อเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีธาตุ4ขันธ์5มีรูปแล้วอ้าวทีนี้อะไรต่อเอามาไล่ภูมิกันแล้วเนี่ยอะไรต่อรูปอ้าวใครรู้บ้างไหนบอกให้ฟังสักหน่อยดิรูปแล้วอะไรอีกแน่ไปไหนแล้วรูปรสกลิ่นเสียงขันไอ้นามอายตนะเนี่ยผิดแล้วไขว้เขวแล้วอายตนะก็มีอะไรอีกอ่ะข้างนอกข้างในโอ้ยมันซับซ้อนแล้วถามว่ามันคือใครก็ตัวเราเองที่เรายึดว่านี่เป็นของเรานะใครมาแตะต้องไม่ได้นะใครจะมาทำให้ฉันเสียอกเสียใจไม่ได้นะใครจะมาทำอะไรให้ฉันเดือดร้อนไม่ได้นะนี่คือฉันแล้วเรายังไม่รู้เลยว่ามันประกอบไปด้วยอะไรที่เราไปเดือดร้อนเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรใช่ไหมฉะนั้นเข้าวัดก็ต้องรู้เดี๋ยวพอเข้าวัดแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแกไปวัดแล้วท่านสงสัยว่าธาตุสี่มันมีอะไรบ้างไม่รู้เลยอ้าวแล้วพระไม่สอนเหรอสอนแต่ไม่จำใช่ไหมเพราะเรื่องนี้เป็นพื้นฐานของเราเพราะมันเป็นความรู้ของเราเราไปรู้เรื่องอื่นไปรู้เรื่องศาสตร์อื่นเรื่องการทำมาหารับประทานเรื่องวิชาอะไรเราไปรู้หมดแต่ของตัวเองยังไม่รู้เลยเมื่อมีรูปอาการ32เมื่อเป็นรูปแล้วมันจะมีอะไรอีกนามคืออะไรอ้าวรูปแล้วนามคืออะไรไม่รู้อีกใช่มั้ยอ้าวคนไม่รู้รูปคือร่างกายนามคือจิตใจของเรามนุษย์ประกอบด้วยรูปและนาม2อย่างใช่มั้ยมีรูปมีนามแล้วก็เวทนาเวทนาคืออะไรเวทนามีกี่อย่างอ้าวใครรู้ตอบให้หน่อยเวทนามีกี่อย่างไม่มีใครรู้เลยอ้าวกี่อย่างเวทนามีกี่อย่างถูกต้องถ้าใครคิดว่าเวทนามี2อย่างไม่ถูกถูกในเรื่องของความเข้าใจแต่เรื่องของทางธรรมแล้วมันมี3เวทนาอีกอย่างมันเพิ่มมาอะไรเวทนาอะไรเขาเรียกว่าอะไรมันมีศัพท์ของมันอยู่ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าอะไรอ้าวกลายเป็นไม่ใช่ทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาวางเฉยศัพท์ของเขานะอันนี้มาไล่ภูมิเลยนี่เนี่ยแต่คนที่เข้าใจแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อเพราะบางคน
ยังเข้ามาแล้วยังไม่รู้เลยเมื่อมีรูปมีนามมันก็มีเวทนาใช่ไหมเวทนาก็มีอะไรสามอย่างพอใจเป็นอะไรสุขไม่พอใจเป็นทุกข์ถ้าไม่เอาทั้งพอใจและไม่พอใจเป็นอะไรวางเฉยเมื่อวางเฉยแล้วอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้เราเรียนไปหวังว่าอันนี้มันทุกข์ไม่เอาผักใสฉันรับไม่ได้อันนี้มันสุขว่าเราจะเอาแต่สุขไขว่ฟ้าแต่สุขแล้วถามว่ามันเป็นไปได้ไหมชีวิตของเรานี่เราคิดว่าเราผ่านทุกข์ผ่านสุขมาขนาดไหนอย่างพวกเรายังเป็นวัยมัชฌิมวัยแต่ปัจฉิมวัยได้รู้แล้วว่าผ่านร้อนผ่านหนาวความทุกข์มาขนาดไหนแล้วทุกข์ที่ทนได้ทุกข์ที่ทนไม่ได้ทุกที่เยียวยาได้ทุกที่เยียวยาไม่ได้ทุกจรทุกประจำรู้อย่างใช่ไหมฉะนั้นเข้าวัดนี่มันต้องศึกษานะก็เกิดได้เข้าหลักว่าอะไรปริยัติอันนี้เราเข้าใจว่าปริยัตินี่ต้องไปเรียนบาลีไปเรียนอะไรล่ะนักธรรมไปเรียนอะไรที่มันเป็นมหาปริยัติอะไรประเภทนั้นน่ะปริยัติคือต้องศึกษาแต่ไม่ใช่ไปอ่านตำราไปอ่านตำราปริยัติศึกษาอะไรก็ทิ้งที่อาตมาว่าธาตุ4ขันธ์5รูปเวทนาใช่มั้ยเวทนาอะไรมีอะไรเวทนา3พอมีเวทนาปุ๊บแล้วอะไรเกิดขึ้นสัญญาจำได้หมายรู้ว่าอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นสุขอันนี้ไม่ทุกข์ไม่สุขรูปเวทนาสัญญาแล้วที่มันสุขมันทุกข์เนี่ยเพราะอะไรล่ะสังขารคือการปรุงแต่งถ้ากายของเราเนี่ยเรียกว่ากายสังขารเพราะมันปรุงแต่งด้วยธาตุ4ขันธ์5รูปเวทนาแล้วอีกอย่างคืออะไรไม่ใช่จิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตใช่ไหมมันซับซ้อนไหมล่ะโอ้เยอะแยะหมดเลยแต่ถามว่ายากไหมจำได้ง่ายไหมไม่ยากถ้าทำจิตให้ว่างทำสมาธิสงสัยทำสมาธิค้นหาพอจิตสงบปุ๊บมันรู้หมดไม่ต้องไปอ่านตำรับตำราเดี๋ยวบอกว่าเราไม่รู้เรื่องปริยัติเราไม่รู้เรื่องบาลีศึกษาในสกลกายอาการ32ธาตุ4ขันธ์5รูปเวทนาแค่นี้เองเมื่อเราศึกษาเสร็จแล้วปริยัติแล้วไม่ลงมือปฏิบัติจะรู้ไหมจะจำได้ไหมจะเห็นจริงไหมเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติยังไงล่ะก็พัฒนาจิตของตัวเราเองให้มันเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาใช่ไหมเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติเราจะอ่านแต่ตำรับตำราเมื่อเราเรียนจบปริญญามาเนี่ยเรารู้หลักตำราแต่เราไม่มีการปฏิบัติเป็นช่างก็เรียนรู้ว่าจะต้องนั่งงูอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติแล้วมันจะรู้ไหมก็รู้แค่ตำรานะเหมือนผู้เนี่ยช่างยนต์เนี่ยก็รู้ว่าไอ้ตรงนั้นมันเสียอันนั้นเสียจะทำยังไงเมื่อเราศึกษาเราเรียนมีความรู้แล้วปริยัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติก็มันเสียก็ไปซ่อมเอายนต์มาใส่อันนี้มาใส่อันนี้ก็เหมือนกันพอเราศึกษาแล้วเราปฏิบัติก็ลงมือดีว่าทำยังไงเมื่อเรารู้เรื่องสกลกายของเราแล้วทำไงเรื่องการปฏิบัติก็ทำจิตของเราให้มันนิ่งให้มันสว่างให้มันมีสมาธิให้มันนิ่งสมาธิคืออะไรคือความตั้งมั่นของจิตพวกเราที่ไม่เคยฝึกหัดเนี่ยมันไม่มีสมาธิหรอกทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกถึงทำก็เขาเรียกว่าสมาธิสั้นๆแต่เราสามารถที่จะทำให้เป็นสมาธิยาวได้ก็เนี่ยลงมือปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนก็สุดท้ายปรารภความเพียรใช่ไหมครูบาอาจารย์สอนว่าพอปฏิบัติแล้วเนี่ยใจเราจะเข้าสู่สมาธิเป็นสมาธิยังไงถ้ามันไม่มีหลัก
ิตมันก็คิดจิตก็ปรุงแต่งเจตสิกคือจิตที่มันปรุงแต่งจิตที่มันไม่ปรุงแต่งก็มีจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อมันไปรับเอาอารมณ์ไปยึดไอ้สิ่งที่เราเห็นอายตนะอย่างที่ว่านะรูปรสกลิ่นเสียงผัสสะพระธรรมอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอจิตมันไปยึดปุ๊บจิตมันที่ว่ามันไม่มีอะไรจิตที่มันว่างๆพอไปยึดเอาอารมณ์ตรงนั้นปุ๊บความโลภความปวดความหลงไปยึดปุ๊บก็เป็นตัวเป็นตนอยู่กับเราถ้ายึดจิตตรงนั้นไปยึดนานๆเป็นคนที่ขี้โกรธก็จะโมโหเป็นฟืนเป็นไฟอยู่นั่นน่ะถ้าไม่แก้ไขเราก็เป็นจิตที่มันขี้โกรธขี้โมโหฉุนเฉียวผลสุดท้ายก็อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมใช่ไหมนี่เราก็ต้องศึกษาจิตขี้โลภเป็นไงล่ะเห็นของคนอื่นเขาก็สวยสวยของงามเขาอยากได้ตัวเองไม่มีก็อยากได้อยากได้ก็ไปทำหารับประทานเก็บหอมรอมริบอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้โทรศัพท์ก็ไปทำอันนี้ไม่พอแล้วจะเอาอะไรที่มันมากดีๆกว่านี้เมื่อไม่สมฐานะของตัวเราเองอันนี้จิตก็เป็นอกุศลแล้วโยมไปผิดศีลแล้วไปลักขโมยเขาแล้วชอบใจสิ่งนี้ใครเผลอไม่ได้เหมือนบางคนมาวัดเนี่ยไปกราบหลวงพ่อโตวางโทรศัพท์กราบมูลกาพระเรียบร้อยคนกล้าโทรศัพท์ไปแล้วนี่ว่าทำบาปในวัดอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันขาดการยับยั้งชั่งใจไม่กลัวเกรงไม่ละอายต่อบาปขาดอิริโอตปะสิ่งเหล่านี้ขาดเพราะอะไรเพราะไม่มีสติรู้ตัวขาดสติเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกสติใช่ไหมนี่สำคัญไหมสติสติรู้ไหมคืออะไรสติก็คือง่ายๆก็คือรู้นั่นเองรู้เท่าทันรู้ในปัจจุบันเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ฟังเนี่ยสติอยู่ตรงไหนรู้อยู่ตรงไหนสติรู้หูรู้ใจไหมรู้จิตไหมมันต้องรู้พร้อมสติบวกสัมปชัญญะสติคือสมาธิความตั้งมั่นใช่ไหมสัมปัญญะคือปัญญานี่มันสำคัญนะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยทุกวันที่มันเดือดร้อนวุ่นวายโยงสังเกตที่เรายับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะขาดสติก็อะไรล่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพูดก็ขาดสติทำก็ขาดสติคิดก็ขาดสติขาดหมดทุกอย่างไม่มีอะไรปฏิปต่อเลยวุ่นวิ่นหมดเหมือนกับผ้าใช่ไหมถ้าเรามีสติมันก็เหมือนผ้าที่เป็นผืนขาดสติหน่อยก็แหว่งไปหน่อยละขาดทุกวันทุกวันหมดเลยผ้าไม่มีชิ้นดีเลยเหมือนจิตใจของเราจิตใจของเราก็เหมือนกับผ้าขาวถ้าเราขาดสติความโลภก็เข้ามาความโกรธก็เข้ามาความหลงก็เข้ามาความรักความชังก็เข้ามาอันนี้ก็กลายเป็นอะไรเป็นจริตเนี่ยใช่ไหมจริตคือสิ่งที่เราทำอยู่ประจำไอ้คนโบราณเขาว่าไอ้นี่มันดัดจริตเราพอฟังเขาว่าโกรธทำอะไรดัดจริตแต่จริงๆก็คนโบราณก็พูดถูกดัดจริตก็เตือนสติเราไอ้เราก็โมโหฉุนเฉียวแม่เพราะว่าเราดัดจริตใช่ไหมขี้โลภเป็นโลภะจริตขี้โกรธโทสะจริตขี้หลงโมหะจริตใช่ไหมก็สิ่งที่เราทำอยู่ประจำก็เป็นจริตนิสัยใช่ไหมทำอยู่ประจำประจำนี้ก็ดัดมันสิดัดจริตของเราจริตเป็นคนที่โลภ ก็รู้จักให้รู้จักเสียสละขี้โกรธก็ให้อภัยทานไม่ต้องไปถือไม่ต้องไปยึดเขาว่าเขาละเสือก็สักแต่ว่าเราก็ไม่ต้องยึดถือพอเขาสละเสือหน่อยก็โอ้ฟูพอเขาดินทานหน่อยก็แฟบพอพระ
ว่าไหนก็โอ้ไม่เอาแล้วพอพระยกขึ้นมาโอ้โยมนี่มีศรัทธาเนี่ยกันนะยิ้มหน้าบานอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปยึดกับคำพูดใช่ไหมเรารู้ตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่ไอ้คำเยยอในสรรเสริญเนี่ยจะทำให้เราลืมตัวแต่คำว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยจะเป็นครูอาจารย์ของเรามาครูอาจารย์มันสอนเลยถ้าใครเขาชี้โทษเราเขาว่ากล่าวเราเนี่ยเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เราให้เราแก้ไขใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่พูดไม่ว่ากล่าวเนี่ยแล้วเราจะรู้ตัวไหมเราไม่รู้ตัวหรอกเราก็ทำไปเงี้ยอย่างบางคนมาวัดเนี่ยยังรู้จักสำรวมยังทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องพอครูบาอาจารย์ไปว่ากล่าวตักเตือนแทนที่จะปรับปรุงตัวเองกับโอ้ยมาแล้ววัดนี้ยุ่งจังวุ่นวายจังเลยนะฮะเวลาฟังเทศฟังธรรมแทนที่จะฟังก็เป็นเล่นโทรศัพท์ไปเปิดโทรศัพท์พระให้พรแทนที่จะรับพรนำมาเสือจากพระโอ้ยไปเล่นโทรศัพท์เห็นประจามันขัดลูกตาพระท่านให้พรนานๆเราจะมาวัดพระท่านให้พรในสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐเราไม่สนใจหรอกไปสนใจสิ่งที่มันไร้ประโยชน์นะฮะนี่ถ้ามันยังใจดีนะถ้าใจไม่ดีจะห้ามทุกเลยทุกคนเลยเข้าวัดนี่ยึดโทรศัพท์ให้หมดเลยดูสิสักวันต้องทำไม่งั้นโยมขนาดฟังพระสวดฟังพระเทศยังได้มานั่งเห็นมั้ยมานั่งเปิดโทรศัพท์กิ๊กกิ๊กกิ๊กอะไรไอ้สิ่งที่มีสาระไม่เอานะขอว่าหน่อยเถอะโยมมันเห็นแล้วมันขัดลูกตาเตือนสติกันหน่อยแล้วประจําเราไม่แก้ไขแล้วเรามาวัดเรามาเพื่ออะไรเพื่อมาศึกษาแล้วเวลาพระท่านพูดแทนที่จะฟังไม่ฟังเวลาของเรามีอีกเยอะที่เราเสียสละเวลามาที่วัดเนี่ยก็ถือว่าเรามาหาประโยชน์หาบุญให้มากๆบุญตาบุญหูบุญใจแต่ไปหาสิ่งที่มันมอมเมาตัวเราเองนี่มันไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่โทษนะโยมฉะนั้นเราอย่าไปติดวัตถุนิยมต้องมีสติมาถึงไม่ห้ามเพราะเราต้องรู้ว่าเวลารู้จักการแบ่งเวลาว่าเวลาอะไรไปกิจนิมนต์พระให้พรเจ้าภาพเขาก็นิมนต์พระมาเพื่อเป็นสิริมงคลให้แขกมาแทนที่จะรับพรกับพระนั่งเล่นโทรศัพท์เราคิดว่าอันนี้มันคริสต์หรือเปล่าวะอิสลามหรือเปล่าวะก็ดูหน้าไม่น่าใช่เวลารับพระให้พรยะถาสัพพีไม่สนใจแล้วก็ดูโอ้นึกเวทนาเลยนานๆจะเจอพระสักครั้งหนึ่งเราไม่มีโอกาสไปวัดแต่เมื่อมีโอกาสพระท่านให้พรอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราน้อมจิตของเราให้เป็นกุศลทำจิตของเราให้เป็นบุญทำจิตของเราให้เป็นสมาธิฟังเพราะว่าเราให้พรแต่เราก็รู้ความหมายใช่ไหมห่วงน้ำยะถาวรีวหาปุราปริปุเรนติเราไปที่อื่นเราก็ไม่รู้หรอกแต่นี่อ่ะบอกเลยว่ามันคืออะไรรู้ความหมายเมื่อรู้ความหมายแล้วมันก็เกิดศรัทธาเพราะแต่ก่อนเราฟังก็ฟังไปงั้นกวดน้ำก็กวดไปงั้นแหละแล้วถามว่ากวดน้ำกวดให้ใครล่ะยะถานี่ให้ใครยอมรู้ไหมยะถาให้ใครฮะเก่งสัพพีให้ใครให้ตัวเราเองด้วยใช่ไหมล่ะให้เขาดื่มแล้วอย่าลืมตัวเองด้วยคือหมายว่าเรามีใจที่จะเผื่อแผ่ให้คนอื่นก่อนเมื่อเผื่อแผ่ให้คนอื่นแล้วเราก็พระท่านก็ไม่ว่าให้แต่คนอื่นท่านก็ให้เราด้วยเราก็รับใช่ไหมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นอะไรเป็นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ
เมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นสาระแล้วความเป็นสิริความเป็นมงคลมันก็เกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อเรามาวัดเราต้องมาขัดเกลาความสงสัยของเราที่เราไม่รู้ไม่ใช่มาก็มาอย่างนั้นแหละเขาบอกให้มาก็มาเออมาก็ดีทําไมดีเราก็ไปที่อื่นเออก็ไปลองให้มันรู้เมื่อมาแล้วเมื่อมีหลักแล้วก็ไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วก็ทิ้งไปแล้วจะได้อะไรโยม เราก็ไม่รู้อย่างเดิมอ่ะใช่ไหมเมื่อรู้แล้วก็ต้องรู้ให้มากยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเพราะมันมีอะไรเยอะแยะหลายอย่างในเรื่องของเราเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยนะฮะเอาสมาธิมีกี่ขั้นสมาธิมีกี่ขั้นเอาวันนี้มาติวความรู้กันแหละ สมาธิมีสามขั้นสามตอนคนไหนถ้าสมาธิสั้นๆเอาไปไหนกันน่ะหมดสิทธิ์เนี่ยกิเลสพาไปห้องน้ำไม่อยากฟังสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยพอพระจะอธิบายตัวเองก็ไปที่อื่นก็มาหมดเวลาไม่รู้รู้ไหมว่าสามขั้นมันมีอะไรบ้างที่ลงไป ไม่รู้ก็ช่างเขาสมาธิขั้นต้นอย่างพวกเราเนี่ยสมาธิวับๆแวมๆนี่แหละนิดๆหน่อยๆเนี่ยสมาธิสั้นๆเนี่ยจะเป็นภาษาบาลีเขาเรียกคณิกะสมาธิสมาธิคล้ายๆว่านิดเดียวจิตแวบไปสู่สมาธิแวบเดียวจิตสงบแค่แป๊บเดียวอ้าวมันวุ่นวายอีกแล้วมัน ฟุ้งซ่านอีกแล้วก็ภาวนาใหม่ภาวนาจะมีความชำนิชำนาญพอจิตมีความมีสมาธิยาวกว่าคณิกะหน่อยก็เป็นอุปจารสมาธิยาวหน่อยแล้วใช่ไหมอันนี้ขั้นที่สามคือเรามีความชำนิชำนาญแล้วเนี่ยอัปปนาสมาธิสมาธิแบบยาวถาวรอัปปนาสมาธิมันก็จะดับอะไร สัญญาเวทนาสังขารแต่มันยังมีวิญญาณตัวรับรู้ใช่ไหมเมื่อเรารู้พื้นฐานนี้แล้วเราไปนั่งเอ๊ะทำไมเข้าสมาธิแป๊บเดียวจิตออกมาฟุ้งซ่านอีกแล้วปล่อยมันทำใหม่จำจนไปถึงที่สุดดับอัปปนาสมาธิสมาธิที่ดับการปรุงแต่งใช่ไหม การจำสัญญาใช่ไหมสังขารคือการปรุงแต่งดับสัญญาความจำได้ไม่รู้ไม่ต้องไปจำมันแล้วก็จะมีแต่วิญญาณที่ตัวรู้ทั้งนั้นเองว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วถามว่าสมาธิอัปปนาสมาธินี้ใช้ได้ประโยชน์ตรงไหนตอนที่เรามีปัญหาตอนที่เรามีความทุกข์ ตอนที่เราจะดับจิตมันต้องเข้าอัปปนาสมาธิไม่ต้องไปคิดไปนึกอะไรไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเวทนาก็ไม่ต้องไปรับรู้มันมีแต่ตัวรู้อยู่อย่างเดียวเจ็บก็เจ็บป่วยก็ป่วยก็อย่างนี้แหละเมื่อเรามีพื้นฐานอย่างนี้เราเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราแต่ถามว่ามันยากไหมไม่ยากเอาฌานทำสมาธิแล้วฌานมี กี่ขั้นฌานมีกี่ขั้นพอบอกว่าฌานโอ้ฉันไม่ถึงหรอกฉันยังเป็นผู้ชนคนธรรมดาโอ้ได้ฌานได้ญาณเลยเนี่ยโอ้มันเป็นขั้นสูงเลยนะจริงมันไม่ได้สูงอะไรหรอกเอาฌานสี่ฌานสี่มีอะไรอ่ะฌานที่หนึ่งอะไรฌานที่สองอะไรฌานที่สามอะไรฌานที่สี่อะไร โอ้โหมันยากเนื้อทำไม่ได้หรอกได้ฌานได้ญาณนี่ฌานที่หนึ่งวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์กันแหละก็ร่างกายของเราก็องค์ภาวนาของเราลมหายใจของเราเนี่ยวิตกวิจารณ์จิตมันก็ไม่ไปไหนสิมันก็อยู่ในปัจจุบันวิตกวิจารณ์กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราวิตกวิจารณ์กับความนึกคิดของเราความเกิดความดับพอวิตกวิจารณ์
แล้วนี่ไม่ต้องละตรงนี้ออกไปแล้วเพื่ออะไรเพื่อไปอีกขั้นยังไงเหมือนกับเราเรียนเนี่ย ป.1 ผ่านแล้วเราจะไปเรียนป.1อีกเหรอมันต้องไป ป.2 ป.3 ป.4 มันก็จะละไปตามขั้นตอนวิตกวิจารณ์ดับปิติปิติคืออะไรคือเครื่องหล่อเลี้ยงใจของเรา นั่งไม่ปวดนั่งไม่เมื่อยไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายมีความเอิบอิ่มเห็นอะไรก็เป็นความสุขหมดมีปิติขนลุกขนพองกายหนักกายเบาจิตโปร่งโล่งเขาเรียกปิติพอปิติดับเกิดความสุขสุขกับการยืนเดินนั่งนอนกับการประพฤติการปฏิบัตินี่แหละก็เนี่ยคือสุขที่แท้จริงเขาเรียกว่าอามิตรไม่ใช่นิรามิตสุข สุขที่ไม่ต้องเจือสิ่งอะไรทั้งสิ้นนะว่านิรามิสุขแต่ถ้าสิ่งที่ไปเจือปนในวัตถุเขาเรียกว่าอามิสสุขอามิสสุขแต่ถ้านิรามิสุขคือไม่มีอะไรที่จะต้องไปพึ่งพาอาศัยจิตของเราที่นั้นที่ทำให้เป็นความทุกข์ที่ถาวรแท้จริงอ้าวพอสุขอยู่สักพักหนึ่งอ้าวสุขมันหายไปแล้ว นี่อะไรเอตกตาจิตเราเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตนะเป็นหนึ่งอยู่กับอะไรอยู่กับกายอยู่กับจิตอยู่ในปัจจุบันของเราอยู่กับความว่างพอสุดท้ายมันก็ต้องละอันนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อไปอีกขั้นหนึ่งขั้นสุดท้ายคืออะไรวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เอาอะไรเลยปฏิบัติสุดท้ายก็ไม่ต้องเอาอะไรแต่ว่าต้องประกอบด้วยสิ่งที่ทําให้ไม่ละตัวตนใช่ไหมอาศัยทุกข์เพื่อจะละทุกข์อาศัยสุขเพื่อจะละสุขอาศัยร่างกายเพื่อจะละร่างกายของเราอาศัยเวทนาเพื่อละเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็ต้องมีเหตุไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปละทุกข์ตรงไหนเนี่ยใช่ไหมก็ต้องอาศัยทุกข์เพื่อละทุกข์เพื่อเรียนรู้มันแล้วก็ ไม่ต้องไปยุ่งก็คือวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างจบพอวางเฉยเสร็จเอาทำไงต่ออ่ะทุกคนพอเข้าอันนี้แล้ววาวุ่นแล้วหลวงพ่อจะทำอะไรต่อไม่เห็นมีอะไรเฉยๆพอตอนนี้ไม่ปฏิบัติหลวงพ่อมันวุ่นวายจังเลยทำไมมันไม่นิ่งทำไมมันไม่อย่างงู้นอย่างนี้ทำไมมันคิดมากจังพอเราที่ตก วิจารปิติสุขเอตกตาอุเบกขาเอาแล้วไม่มีที่ไปแล้วแล้วถามจะเอาอะไรก็ถามตัวเองเราจะเอาอะไรที่เราทำเพราะอะไรเพราะเรามันวุ่นวายเพราะเราวางเฉยไม่ได้ไงพอวางเฉยได้แล้วไปไหนต่อก็ไม่ต้องทำอะไรมันอาศัยให้มันอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละอยู่เฉยแล้วมันจะเกิดปัญญาไหมโยมอยู่เฉยแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหม ไม่มีอะไรเอ้าไม่มีอะไรแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะก็มันละทุกอย่างแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะโยมก็มาเริ่มต้นอันหนึ่งใหม่มาพิจารณาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรากระทำก็คือการพิจารณาเมื่อจิตสงบแล้วมันจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วก็ยกขึ้นมาพิจารณาอะไรล่ะตายรักอย่างที่ พุทธเจ้าสอนอนิจจังความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนทุกขังความทนได้ยากความไม่ต้องการความเดือดความร้อนอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพุทธทายจิตก็ต้องมาคิดแต่ทางธรรมเขาไม่เรียกว่าคิดเขาเรียกว่าการพิจารณาโดยถ่องแท้โดยความ จงแจ้งไม่ติดไม่ขัดแต่ถ้าเป็นปัญญาทางโลกมันก็ยังติดยังขัดยังสงสัยแต่ถ้าเป็นจิตที่เกิดปัญญาจากการประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะรู้ไปหมดทะลุทะลวงไปหมดไม่มีติดไม่มีขัดก็จะกลายเป็นอะไรสมถภาวนาอะไรแปลว่าอะไรภาวนาให้เกิดความสงบสมถกรรมฐาน ฐานที่ตั้งของความสงบสงบอยู่ตรงไหนสงบที่กายสงบที่ใจแต่แล้วเป็น
วิปัสสนากรรมฐานคือปัญญาฐานที่ตั้งของปัญญาก็อาศัยอะไรต้องอาศัยความสงบก่อนเมื่อเราจะขึ้นต้นไม้อ่ะยังต้องปีนต้องป่ายใช่ไหมไม่ใช่อยู่ๆโดดขึ้นไปยอดเนี่ยไม่ใช่ต้องปีนต้องป่ายขึ้นไปต่ายขึ้นไปถึงยอดพอถึงยอดแล้วเราก็มองมาข้างล่างมันมีอะไรใช่ไหมถ้าเราอยู่ต่ำๆจะมองเห็นที่สูงแล้วใครกิเลสจะมาทางไหนความโลภมันจะมาทางไหนมันจะมาลอกมาหลอกเราตรงไหนกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบก็ยังไม่รู้เลยอย่างกลางก็ยังไม่รู้เลยแล้วยิ่งมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะมีกิเลสอย่างละเอียดมาแบบในรูปสวยงามให้เราเชื่อเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูกิเลสหลงตัวตนนะตัวเองได้แค่นี้ก็ว่าตัวเองวิเศษแล้วอะทำดีก็ไปดูถูกคนอื่นว่ารู้กว่าคนอื่นเขาเรียกเป็นวิปัสสนูกิเลสหรืออีกทีก็วิปัสสนึกนะนึกเอาเองคิดเอาเองว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ที่เองตัวเองยังไม่เป็นอะไรเลยความโลภมันถูกปิดบังความโกรธมันถูกปิดบังไปชั่วขณะแต่เราคิดว่าโอ้ยเราสำเร็จแล้วเราไม่โกรธแล้วแต่เวลาถูกใครทดสอบแล้วก็จะรู้เองแหละนะก็ต้องรู้ด้วยตนเองฉะนั้นเข้าวัดแล้วก็ต้องให้ได้ประโยชน์ไม่ใช่นั่งฟังหลวงพ่อนักเทศร่างกายของเราประกอบด้วยอะไรไม่รู้ใช่ไหมประกอบด้วยธาตุทั้งสี่มันมีอะไรมันละเอียดนะโยมไอ้ตัวที่ละเอียดที่เราไม่รู้เนี่ยเมื่อเราพิจารณาโดยมีสติโดยมีสมาธิแล้วประกอบด้วยปัญญามันจะรู้แจ้งตามความเป็นจริงมันจะไม่สงสัยแต่ถ้าไปอ่านตำราเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลืมสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ใช่ไหมมันรู้จำโยมไปอ่านตำรับแล้วต้องท่องใช่ไหมแล้วมันรู้อะไรรู้จำรู้จริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้จริงว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าต้องจำก่อนว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นอะไรก็ว่าไปแต่พอรู้ว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสองจริงๆเป็นสามไม่ได้อันนี้รู้จริงแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันต้องรู้จำก่อนเมื่อรู้จำแล้วเนี่ยมันจะเจอจริงอันนี้รู้ก็ไม่จำฟังแล้วก็ผ่านไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันต้องเป็นสัญญาความจำได้ไม่รู้เสียก่อนแล้วเรามาไขควรด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยมันจะรู้จริงรู้จริงนี่มันจะทำให้เรานั้นไปสู่อะไรสวรรค์นิพพานนิพพานสมบัติเราจะไม่ต้องละเราจะไม่ไปยึดว่าสิ่งที่มันเกิดกับเรานี่มันเรารับไม่ได้เราไม่ต้องการเราต้องการแต่สิ่งที่ดีๆแล้วมันเป็นไปได้ไหมไปไม่ได้กับโยมมีดีก็ต้องมีไม่ดีมีบุญก็มีบาปมีสวรรค์ก็มีนรกมีสุขก็มีทุกข์เนี่ยจะทำอะไรให้มันไม่มีอะไรก็ฝึกหัดเกาให้มันวางเฉยเสียบ้างเห็นอะไรก็ช่างมึงช่างมันช่างเขาช่างเราเราก็ดูกายของเราว่าเรากายเราดียังปรุงแต่งจิตของเราให้มันดียังละความโลภความโกรธของเราได้มากน้อยขนาดไหนทดสอบจิตใจของเราเข้าวัดแล้วมันดีหรือไม่ดีหรือเข้าวัดแล้วยิ่งแย่เข้าวัดแล้วมันต้องพัฒนาดิภาวนาคือการพัฒนาให้ดีขึ้นมีขึ้นดีขึ้นยิ่งขึ้นไปเขาถึงเรียกว่าภาวนาแต่ถ้าไม่ภาวนาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรก็อย่างเงี้ยอยู่จะเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยแล้วก็สุขบ้างทุกข์บ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็อยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงของสัจธรรมแล้วทุกสิ่งอย่างมันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นทุกอย่างมันต้องทิ้งไว้หมดความดีความไม่ดีมันก็ทิ้งกันไปหมดทุกคนต้องจากกันไปหมดแต่ถามว่าจากไปด้วยอะไรนะจากไปด้วยการมือเปล่าหรือว่าจากไปด้วยสิ่งที่เราใฝ่ฟ้าไปได้มันคืออะไรคือนามธรรมคือบุญของเราคือทรัพย์อริยทรัพย์ทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานี้เป็นอริยทรัพย์ของเราที่มันจับต้องไม่ได้สิ่งที่จับต้องได้เอาไปไม่ได้หรอกสิ่งที่เราจำได้หมายรู้ในวิญญาณของเราเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ย
รู้ว่าเราเคยทําบุญเราเคยทําทานเราเคยภาวนาเราเคยสวดมนต์เราเคยนั่งสมาธิเราเคยสร้างความดีสร้างกุศลบุญเกิดขึ้นมันจําอยู่ในใจสิ่งเหล่านี้มันจะติดเราไปเพราะมันอยู่ในใจของเราเพราะเราทำให้มันมีในใจของเราตอนนี้เรานึกไม่ได้หรอกเราไม่นึกหรอกเพราะมันยังไม่เกิดประโยชน์ยังไม่ได้ใช้มันหรอกแต่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราทำไปมันจะตามเราไปทั้งนั้นเนี่ยจะไปสวรรค์นรกมันก็อยู่ที่ใจของเราในปัจจุบันนี่แหละที่เราจะทำอะไรให้เกิดขึ้นจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราต้องละบาปบำเพ็ญบุญเอาบุญไปเยอะๆบุญก็คือการชำระทำให้จิตใจสะอาดเมื่อจิตใจสะอาดไม่ขุ่นมัวแล้วอะไรเกิดขึ้นก็สุขเขาเรียกว่าบุญบุญคือการชำระจิตของเราให้มันสะอาดขาวรอบเมื่อจิตใจเราสะอาดขาวรอบแล้วมันก็มีความสุขก็เป็นบุญไงไม่ใช่บอกว่าบุญแล้วจะมีความสุขพอมีบุญแล้วมันต้องประกอบอะไรกับโยมที่จะรักษาบุญของเราไว้ได้อ้าวก็กุศลท่านี้กุศลแปลว่าอะไรแปลว่าฉลาดอากุศลเหมือนที่พระนั่นสวดกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิยกตาธรรมะใช่ไหมสิ่งที่ประกอบด้วยกุศลและไม่เป็นกุศลเป็นอกุศลคือไม่ฉลาดไม่สนใจเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ถือศีลฟังธรรมไม่สวดมนต์ไหว้พระใจที่มีแต่ความโลภความโกรธความโลภอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาเขาใจไม่เคยเป็นบุญเลยว่าจะให้ทานรักษาศีลจะมีศีลมีภาวนามีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิใจไม่เป็นกุศลใจมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ใจอาฆาตพยาบาทใจไม่ฉลาดเมื่อไม่ฉลาดแล้วจะรักษาบุญไว้ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นทำบุญแล้วต้องให้มีกุศลหล่อเลี้ยงศรัทธาความเชื่อจะให้ประกอบด้วยปัญญาไม่งั้นใครก็จูงไปดิเขาบอกว่าไอ้นี่เก่งไอ้นั่นดีไอ้นั่นดังไอ้นั่นศักดิ์สิทธิ์ก็ไปแต่ไม่มีปัญญาคิดเหมือนทำบุญเหมือนกันน่ะเมื่อเราไม่มีปัญญามีศรัทธาในการจะทำบุญแต่ไม่มีปัญญาคิดเองไม่ได้ต้องให้พระมาบอกพอบอกมากก็หาว่าพระบอกแต่บุญพอใครเลี่ยไรก็หาว่าโอ้ยมีแต่เลี่ยไรทำไมเราไม่คิดเองอ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งของเราทั้งสิ้นนะแล้วอย่าบอกว่าเอ้ยยังไม่ถึงเวลานะไม่แน่นะโยมกว่าจะถึงเวลาตายซะก่อนฉะนั้นจะทำบุญอะไรทำเถอะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ทำใจของตัวเองเดี๋ยวนี้ว่าจะละบาปบำเพ็ญบุญไม่ใช่ว่าให้ว่างๆก่อนให้ฉันใจสบายๆก่อนแล้วค่อยทำแล้วทำมันไม่ว่างมีแต่ความวุ่นเนี่ยจะได้ทำเมื่อไหร่ตายไปได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรนะเมื่อกันญาติโยมเนี่ยเข้าวัดเนี่ยพอเขามีอะไรที่จะทำบุญเขารีบทำเลยเขาไม่รอเวลาถ้าเขารอชักช้าโอเอปรากฏว่าไงเอามาพึกกินซะแล้วแล้วจะทำบุญได้ยังไงอ่ะพูดก็ไม่รู้เรื่องขยับขยี้อะไรก็ไม่ได้แต่นี่เขาไม่ประมาทเขามีศรัทธาเขาทำเลยนะขนาดมีเงินนัดกันแล้วสามที่เวทหลวงพ่อเดี๋ยวจะมาถวายพ่อแสนหนึ่งสร้างสวรรคไลเดี๋ยววันที่เสียเมียหลวงพ่อไม่ไปไหนโอ้ดูท้ายป่วยซะแล้วโยมเอามาพึกกินซะแล้วพูดไม่ได้แล้วอดไม่ใช่อาตมาอดนะโยมอุตส่าห์ไปเบิกเงินมาแล้วเตรียมไว้แล้วดูที่เนี่ยมันยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำใจมันคิดทำบุญแต่มันยังไม่สำเร็จเพราะมันยังไม่ถึงพร้อมเห็นไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใจคิดกายธรรมใจคิดวจีกรรมที่จะพูดว่านี่ถวายหลวงพ่อเพื่อนนั้นนี้หมดสิทธิ์แล้วอย่าได้ประมาทโยมทำได้เล็กๆน้อยๆทำไปเถอะนิดๆหน่อยๆนะอย่าไปรอผัดวันประกันผู้หัวฉันยังหนุ่มยังสาวฉันยังไม่ตายไม่แน่หรอกแต่ที่แน่ๆเนี่ยตายทุกคนนั่นแหละไม่เหลือหรอกจะเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้คนรุ่นหลังสรรเสริญฉะนั้นวันนี้
อาตมาก็มีโอกาสได้มาชี้แจงแถลงไขข้อข้องใจเพราะบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่ากายของเรามันประกอบไปด้วยอะไรอันนี้รู้ยังถ้ายังไม่รู้ก็ไปศึกษาเอาขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่เราได้ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเพื่ออุทิศไปให้แก่หลวงพ่อสนองกตมโยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็ปีนี้เป็นครบวาระ6ปีที่ท่านละจากพวกเราไปแล้วในวันที่24ก็จะทำบุญนิมนต์พระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมืองมารับอนุโมทนาอะไรเขาเรียกอะไรอะไรทักษิณานุปทานแล้ววันที่25ก็จะเป็นครูบาอาจารย์ของเราเพราะว่า21ก็จะเป็นสัปดาห์ของการครบรอบแล้วก็ประชุมพระกลางวาจาฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมนั้นได้มีจิตศรัทธามั่นคงในบวรพระพุทธศาสนาขอคุณของพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์ที่สร้างคุณงามความดีให้พวกเรานั้นจงเป็นตบะเป็นเดชะให้เรานั้นมีสติปัญญายิ่งขึ้นไปก็ขอจบลงไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปท่านเจ้าภาพกับผู้ถวายผ้าไตรและทายธรรมและองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณอุไรเจริญชัยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุการและทายธรรมค่ะบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายสาธุไม่ใช่อยู่ๆบุญจะเกิดขึ้นเองมันต้องขวนขวายและอนุโมทนาค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะใครทำความดีก็อนุโมทนาใครทำความไม่ดีก็อนุโมทนาดีหมดเอาต่อไปตั้งใจเมื่อเราทำบุญแล้วก็ต้องอุทิศนะอย่างที่ว่าให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นปู่ย่าตายายของเราเป็นผู้ที่มีพระคุณของเราก็แล้วแต่ท่านจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่มันก็กลับมาหาเรานั่นแหละนะเพราะเรานั้นมีเมตตากรวดน้ำไม่มีน้ำก็น้ำใจและนึกถึงชื่อผู้ที่เราตั้งจิตจะอุทิศให้ท่านไปยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสะกะลังวังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปาจิตังตุมหังขออิทัพพนที่ด้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนทุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยัตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยัตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิทิโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำลาไปสัพพะโลกโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแหละพวตูสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน
ราคันตุสัพพเทวตาก็เล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานนะคะในวันนี้ก็สอบข้อธรรมะด้วยนะคะสำหรับท่านที่ตอบได้ก็ดีใจนะคะที่หลวงพ่อท่านให้ความรู้เรื่องของการปฏิบัตินะคะค่ะจากหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะก็จะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งที่ลานธรรมนะคะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยก็จะมีกิจกรรมในการสวดมนต์ทำวัดเย็นและเจริญกรรมฐานนะคะจากนั้นก็จะเป็นการแสดงธรรมโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพค่ะทั้ง8ท่านค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะในช่วง19นาฬิกานะคะในช่วงงานประชุมพระกรรมพรรษาก็จะมีการจัดพิธีสวดพระพิธรรมเดินไทยนะคะแล้วจากนั้นใน19นาฬิกา30นาทีค่ะมีการแสดงธรรมค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะคือในช่วงงานประชุมพระกลางพรรษานะคะก็จะมีการแสดงธรรมในช่วง13นาฬิกานะคะเป็นต้นไปทาง SBB TV 999ถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดจากลานธรรมค่ะจากนั้นในช่วง1ทุ่มตรงนะคะก็จะมีการสวดพระภิธรรมและแสดงธรรมโดยครูบาอาจารย์นะคะเมตตาแสดงธรรมบนเรือนไทยในช่วงงานประชุมพระกลางพรรษาค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโอปสมโอสุโคความเข้าไปละงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกลับแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะในช่วงงานประชุมพระก็ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านนะคะได้เป็นเจ้าภาพโรงทานเพื่อถวายพระทหารวันข้าวน้ำปานาแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมงานในโอกาสนี้นะคะและร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทักษิณานุปาทานครบรอบ6ปีวันละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยและร่วมในพิธีหล่อรูปเหมือนในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมนี้ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโทธินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศแล้วในโลกนี้
ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังทุมหังขออิทัพพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพานสัพเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัฏฐาสิเมอากาสิเมญาติมิตาสักขะเมเพทานังทักขินังทาชาปุเพตกมันหุสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนังวาโสโกวายาวันปาริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำลายลำพานอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนัตถังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังชโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันทานให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีขลัดตังหิตายาทัตนาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนานตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมมัวจะยังนิทาสิโตญาติธรรมที่นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้เตตระทาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติพิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสวัสดีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบปันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยกุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ